สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกและกำลังย้ายไประบาดอย่างหนักที่ซีกตะวันตกของโลกอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งมันก็เลยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้รับผลกระทบไปอย่างเต็มๆที่อเมริกาตอนนี้ตื่นตัวกันอย่างหนักหน่วงมากครับสวนสนุก Universal Studio Hollywood ก็ประกาศปิดชั่วคราวเรียบร้อยตามมาด้วย Disneyland ที่แคลิฟอร์เนียรวมถึงที่ปารีสด้วยโรงหนังและโรงละครที่นั่นก็เริ่มปิดชั่วคราวกันแล้วไม่เว้นแม้แต่กองถ่ายหนังและซีรีส์ต่างๆก็ได้หยุดถ่ายทำไปอย่างไม่มีกำหนดและข่าวดังล่าสุดที่น่าตกใจก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างทอมแฮงส์กับภรรยาลิต้าวิลสันก็ได้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางไปถ่ายหนังชีวประวัติของเอลวิสเพรสลีย์ที่ออสเตรเลียซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาบอกกับแฟนๆแล้วว่าพวกเขาได้ทำการรักษาแล้วก็กักตัวเองเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นและพวกเขาก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงรวมถึงคอยส่งกำลังใจให้อยู่เสมอผลกระทบที่สำคัญอีกอย่างในวงการภาพยนตร์ก็คือหนังหลายเรื่องเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดครับทำให้แฟนๆที่รอดูหนังอยู่บ่นกันใหญ่แต่ผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะถ้าหนังฉายตอนนี้ก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งฉายไปก็ไม่มีคนดูค่ายหนังหลายค่ายก็เลยตัดสินใจเลื่อนฉายหนังโปรแกรมใหญ่ๆเริ่มจากดิสนีย์ประกาศเลื่อนฉายหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องมู่หลานที่เพิ่งจะจัดงานพรีเมียร์ที่ฮอลลีวูดไปไม่กี่วันก่อนกับหนังมนุษย์กลายพันธุ์เขย่าขวัญเรื่อง The New Mutants ที่ถูกเลื่อนฉายอีกครั้งหลังจากเคยวางโปรแกรมไว้ตั้งแต่ปี2017จนมาเจอพิษโควิด-19 หนังก็ต้องเลื่อนฉายไปอีกแล้วก็อีกเรื่องที่ดิสนีย์เลื่อนคือหนังเขย่าขวัญเรื่อง Antlers ซึ่งทั้ง3เรื่องได้แก่มู่หลาน The New Mutants Antlers จะถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดครับจะเหลือเพียง2เรื่องก็คือ Black Widow กับ Artemis Fowl ซึ่ง Black Widow กำหนดฉายคือ30เมษายนนี้ส่วน Artemis Fowl ที่ถูกเลื่อนฉายมาหลายครั้งจนมาจบในวันที่28พฤษภาคมแต่ถ้าสถานการณ์ที่อเมริกายังไม่ดีขึ้นหนังทั้ง2เรื่องนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เลื่อนได้อีกครับต่อมาคือค่าย Universal ค่ายนี้ประกาศเลื่อนฉายโปรแกรมเด็ดอย่างหนัง007 No Time to Dieกำหนดฉายใหม่คือ25พฤศจิกายนปี2020และภาคต่อหนังแฟรนไชส์เรื่องฮิตที่คอหนังแอคชั่นรอคอยอย่าง Fast and Furious 9ที่ก่อนหน้านี้พี่วินดีเซลออกมาบอกว่าหนังไม่เลื่อนแน่นอนแต่สุดท้าย Universal ก็ประกาศเลื่อนเรียบร้อยแถมเลื่อนข้ามปีเลยครับไปฉายในวันที่2เมษายนปี2021เลย Universal ยังเหลือหนังภาคต่อ Trolls World Tour ที่มีกำหนดฉายต้นเดือนพฤษภาคมยังไม่มีการประกาศเลื่อนนะแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับหนังอาจจะเลื่อนไปอีกถ้าอะไรๆมันยังไม่ดีขึ้นต่อมาที่ค่าย Paramount Picture ครับค่ายนี้ประกาศเลื่อนฉายหนังสยองขวัญภาคต่อ A Quiet Place Part 2ที่กำลังจะเข้าฉายอีกไม่กี่วันซึ่งผู้กำกับจอห์นคราซินสกี้แกบอกว่าอยากให้ทุกคนทั่วโลกได้ดูพร้อมกันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนค่าย Sony ก็ประกาศเลื่อนฉายหนังภาคต่อ Peter Rabbit 2 The Runawayอย่างไม่มีกำหนดเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการประกาศเลื่อนฉายหนังจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่ครับผมคิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีการประกาศเลื่อนฉายหนังออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมว่าเวลานี้ทางที่ดีดูหนังอยู่บ้านจะดีที่สุดครับแต่ถ้าอยากจะออกไปดูหนังจริงๆก็ต้องคอยระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่กี่วันก่อนผมออกไปดูบลัดช็อตครับคนน้อยอย่างน่าใจหายแต่โรงหนังเขาก็มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะครับอย่างล่าสุดที่ SFก็มีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงด้วยกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยความห่วงใยจากบนหนังช่วงนี้อาจจะไม่มีรีวิวหนังนะครับแต่เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์อื่นๆมาทำคลิปให้ดูแทนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ